ก็การเติบโตยังไปได้อยู่นะครับเราประเมินอยู่ที่ประมาณ 3.1% นะครับซึ่งก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเรื่องกระจายการเมืองที่ทั่วโลกเราก็ยังต้องการติดตามต่อไปทั้งส่วน Brexit เรื่อง Trade Tension ต่างๆว่า resolution มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ในแง่ของการลงทุนเรามองว่ามันเป็นปัจจัยที่นักลงทุนเห็นภาพมาตั้งแต่ปีที่แล้วละเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีความเชื่อว่าถ้าสถานการณ์เหล่านั้นได้มีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้เป็นปัจจัยที่ดีสำหรับตลาดได้ครับในส่วนของประเทศไทยโดยตัวสื่อเป็นตัวที่ปัจจัยการลงทุนกว่าที่เป็นส่วนก็จริงๆเรามองว่า GDP น่าจะตรงประมาณ 4% นะครับแล้วก็เรายังมองว่าประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียสามารถลงทุนได้นะครับปีนี้นะครับแล้วก็ปัจจัยทางการเมืองจริงๆเราอาจจะไม่ได้มองเรื่องการเมืองเท่าไหร่ในการลงทุนนะฮะแต่ว่าความชัดเจนในเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็ฟันเดเมนทัลของเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าก็ยังทำให้บรรยากาศลงทุนสามารถลงทุนได้ก็คือเราไม่ได้เอาปัจจัยการเมืองมาเป็นความเสี่ยงของจริงๆก็จริงๆนักเศรษฐศาสตร์นักอีโคโนมิสต์ของซิตี้คงรวมทุกปัจจัยอยู่แล้วนะครับแต่ในแง่ของการให้คำแนะนำลูกค้าในการลงทุนผมคิดว่าก็มองเรื่อง valuation เป็นหลักแล้วก็สภาพการตลาดเศรษฐกิจนะครับแนะนำการลงทุนในส่วนของตัวเองการจัดสรรก่อนก็จริงๆเราก็มีทีมที่มองอยู่อาจจะให้ลูกค้าสามารถกระจายไปในมัลติแอสเซทเหมือนเดิมนะครับว่าทำยังไงให้มีการกระจายเป็นพอร์ตโฟลิโออาจจะเลือกบอนด์ที่ให้ผลตอบแทนชัดเจนนะครับเอาผสมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอด้วยทำให้มีความมั่นคงในเรื่องของผลตอบแทนนะครับแล้วก็ยังมองว่าในบางภูมิภาคเช่นเอเชียเรายังมองเอ็กซ์ตี้มีแบรนด์เวชั่นที่น่าสนใจเพื่อนก็ยังสามารถลงทุนได้นะครับเป็นแทคติคอลนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่ามีการกระจายความเสี่ยงในหลายasset class เนี่ยมันก็จะทำให้ความผันผวนของ portfolio มันน้อยลงนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ความเสี่ยงของแต่ละคนมันก็จะมีโมเดลพอร์ตในระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปกลุ่มหรือว่ากลุ่มวัตถุสินค้าที่มีความสนใจในกลุ่มก็จริงๆเรายังมองว่าตลาดในเราซิตี้มองว่ามันเป็นเลทบูไซเคิลคือเป็นจังหวะที่ตลาดเนี่ยยังเป็นตลาดที่บูไซเคิลอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงปลายละเพราะฉะนั้นเนี่ยซิคลิคอลเซกเตอร์อย่างพวกเทคโนโลยีก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับแม้ว่าจะมีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมานะครับหรือตลาดที่มีการเติบโตที่ดีนะครับอย่างเอเชียที่มีバリเอชั่นที่น่าสนใจก็ยังน่าสนใจด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามเรายังแนะนำลูกค้าให้มีการกระจายในหลายภูมิภาคเพื่อทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวนที่